อธิรักษ์ได้ตัดสินใจพาสันติอโศกและสาวกทั้งหลายเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายเรียนแบบพระเป็นแบบอื่นแล้วและจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพระอีกต่อไปการตัดสินใจของพระโพธิรักษ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเจรจากับนายชัยภักดิ์สิริวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เจรจาอยู่หลายครั้งล่าสุดการเจรจาได้มีขึ้นเป็นเวลา4ชั่วโมงของช่วงบ่ายวันนี้ตลอดเวลาของการเจรจานั้นได้มีการประสานกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกันในที่สุดก็ตกลงกันได้และได้ร่วมกันแถลงข้อตกลงอันเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้งที่มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516โดยพระโพธิรักษ์ยินยอมเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายเรียนแบบพระไปแต่งกายแบบอื่นและเรียกตนเองว่าเป็นคณะสมณพราหมณ์ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนนี้เป็นต้นไปท่านจะได้เตรียมการเครื่องแต่งกายไว้เป็นเสื้อแขนกระบอกนะครับแล้วก็มีผ้าครองเป็นส่วนล่างนะครับและท่านจะไม่เรียกตัวเองหรือคณะว่าเป็นคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอีกการตัดสินใจที่ท่านได้กรุณาดำเนินการให้กระผมได้ติดต่อโทรศัพท์ไปกราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่เช่นพระธรรมดิลกท่านเจ้าคุณธรรมดิลกแล้วก็พระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกสองรูปก็มีความเห็นคณะสงฆ์ก็มีความเห็นว่าเมื่อไม่ได้เป็นพระสงฆ์แล้วก็ตรงกับเจตนารมณ์ที่มีเราไม่ได้พูดกันว่าใครผิดใครถูกในที่นี้พระโพธิรักษ์ที่ยอมให้เรียกตนเองว่าโพธิรักษ์ได้พูดผ่านสื่อมวลชนจำนวนมากที่สนใจไปทำข่าวโดยฝากถึงญาติธรรมทั้งหลายว่าที่ตัดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเพื่อความสงบสุขของพระพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนทำทั่วประเทศอย่าได้ตกอกตกใจอะไรเลยนะเรื่องนี้อาตมาคิดว่าก็คงจะมีคนเสียใจบ้างเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เอาคำสอนของพระศาสดานานาที่เป็นส่วนดีส่วนอะไรเอามาปฏิบัติได้เราเคารพพระพุทธเจ้าสุดกล้าสุดเสียรเราก็เอาคำสอนของท่านมาได้เป็นแต่เพียงว่าทางนี้ไม่ให้เราใช้คำว่าพระสงฆ์หรือพุทธศาสนาตามเท่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลเมืองดีของประเทศนั้นย่อมเป็นเป้าหมายหลักเป็นแก่นสารมุ่งหาอยู่แล้วโพธิรักษ์ยืนยันว่าจะยึดถือพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักการเผยแผ่ธรรมะต่อไปและจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่การเผยแผ่ธรรมะตนเองและสาวกจะทำได้หรือไม่ประกาศิตคำพิมพ์ข่าวเจ็ดสีรายงานดังนั้นการบังคับศึกตามธรรมวินัยย่อมทำไม่ได้แม้จะเปล่งเสียงประกาศขอศึกก็ไม่เป็นอันศึกถ้าใจเขาไม่ประสงค์จะศึกจึงทำได้แต่เพียงบังคับให้ศึกตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งท่านโพธิรักษ์ก็ยอมทำตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายชัยภักดิ์สิริวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นได้มาทำข้อตกลงให้เปลี่ยนเครื่องแบบจากไตรจีวรมาเป็นสวมเสื้อแขนกระบอกและไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพระหรือภิกษุพร้อมกับให้ไปทำบัตรประชาชนซึ่งในการดำเนินงานของนายชัยภักดิ์สิริวัฒน์ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการมหาเถระสมาคมอีกด้วยในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง2วันจะเป็นวันครบกำหนดตามที่มหาเถรสมาคมได้กำหนดให้พระโพธิรักษ์ยอมปฏิบัติตามคำสั่งในหนังสือที่ได้แจ้งให้ทราบเป็นเวลา7วันแล้วนั้นในวันนี้เวลา 12:00 น.นายชัยภักดิ์สิริวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้นำพระโพธิรักษ์ขึ้นรถตู้ไปแจ้งบัตรประชาชนหายเพื่อขอทำบัตรใหม่กับร้อยตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองร้อยเวรโดยมีพันตำรวจโทอภิรักษ์หงทองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเป็นพยานข้อความในใบแจ้งความระบุว่านายรักรักพงอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่65ทับ1หมู่2ตำบลคลองกลุ่มอำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานครแจ้งความทำบัตรประชาชนหายโดยย้ายมาจากเขตยานาวาจากนั้นเวลา 13:30 น.
จึงได้เดินทางมายังสำนักงานเขตบางกะปิสาขาบึงกลุ่ม2เข้ายื่นคำร้องต่อพนักงานทะเบียนเพื่อทำบัตรประชาชนใหม่โดยมีนายสวงลุยวิริยผลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์ลายมือถ่ายรูปกรอกเอกสารสำคัญจนเสร็จขั้นตอนไม่ใช่พระถ้าเป็นพระเราก็ไม่ถ่ายอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดนะคะไม่ผิดครับเพราะว่าในระเบียบไม่ได้ห้ามไว้นะครับว่าจะต้องแต่งกายแบบไหนแต่งยังไงก็ได้อย่างข้ารายการเนี่ยบอกว่าจะแต่งชุดนี้ทำบัตรเขาทำได้การทำบัตรประชาชนของพระโพธิรักษ์ในครั้งนี้พันตำรวจโทรุ่งโรจน์เรืองฤทธิ์นายกสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวว่าเป็นการทำตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับสาวกอีกจำนวน79คนขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานให้พร้อมเพื่อที่จะไปทำบัตรประชาชนเช่นเดียวกันทางด้านนายชัยภาคศิริวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเดินทางไปพร้อมกับพระโพธิรักษ์เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่นั้นได้นำเรื่องดังกล่าวมาแถลงต่อสื่อมวลชนทันทีที่เดินทางมาถึงรัฐสภานายชัยภาคกล่าวว่าหลังจากตนเองตกลงกับพระโพธิรักษ์ที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากพระสงฆ์แล้วยังมีหลายฝ่ายสับสนว่าพระโพธิรักษ์ยังเป็นพระอยู่หรือไม่พร้อมทั้งมีการเคลื่อนไหวจากเถรสมาคมที่จะให้พระโพธิรักษ์เปล่งวาจาสึกออกจากสมณเพศในวันนี้หลังจากที่พูดคุยกันแล้วก็ได้เดินทางไปที่สน.ลาดพร้าวและสำนักงานเขตบางกะปิเพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำบัตรประชาชนและแจ้งเปลี่ยนฐานะในทะเบียนบ้านจากพระโพธิรักษ์เป็นนายรักเรียบร้อยแล้วซึ่งการแสดงเจตจำนงดังกล่าวตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วเพราะเป็นเอกสารทางราชการมากกว่าการเปล่งด้วยวาจาซะอีกครับท่านนะครับคิดว่าเหตุการณ์ที่เราจะไม่คาดคิดเราก็จะเพิ่งคิดแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องการแต่งกายนั้นถ้ามีผู้ใดสงสัยยังมีความสงสัยอยู่ก็ดำเนินการไปตามกฎหมายก็มีสิทธิ์จะร้องทุกข์ได้นะครับถ้าคิดว่าการปฏิบัตินั้น เหมือนพระแต่ท่านเองท่านไม่ได้เป็นพระอีกแล้วครับว่าไงนะท่านยอมรับกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่ออกมาในวันนี้ธรรมตินั้นออกมามีทิศทางตรงกันแล้วก็ให้ลาติดขาให้สละสมณเพศที่เชื่อจะมาไม่ใช่สละสมณเพศอย่างในแบบของพระพุทธศาสนาทั่วไปอาตมาไม่ศึกในพุทธศาสนาอย่างทั่วไปอาตมาขอเพียงยืนยันอาตมาไม่ได้แก้ตัวคนอาตมาไม่ได้บอกคือติดขาแม้ท่านรองก็รับรองว่าอาตมาจะปฏิบัติธรรมจะมีการศึกษาในปฏิบัติธรรมคือมีการศึกษาในปัญญาสีปิคาทุกสิ่งนะครับแน่นอนท่านนั้นก็ยังพูดอยู่เลยว่าสามารถทำได้ปฏิบัติทำได้ธรรมะก็ทำธรรมะก็ควรจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่ควรจะทำได้ขณะนี้ธรรมะเห็นว่ามันรู้สึกว่าสิ่งตรองสิ่งที่มันมากอยู่นะธรรมะไม่ได้พูดในกระทบธรรมะแต่ผู้ใดมีความรู้มีความเข้าใจก็มีรู้คุณเห็นอยู่มันจะเป็นต้องให้ธรรมะพูดว่าคนนี้มากและความว่าท่านจะไม่ยอมกล่าวพระพุทธคือเวลาสิบประเทศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาตมาถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้าถวายชีวิตให้แก่พระศาสนาแล้วก็เลยความจริงก็ยังในพิธีกรรมของสงฆ์ต้องมีการทำพิธีกรรมอะไรท่านก็จะได้รับมาอาตมาคือในธรรมวินัยที่มีไว้ชัดเจนนะมันต้องไปศึกษาจริงจะสมบูรณ์บริบูรณ์ลงได้ไม่ง่ายอุตริมนุสธรรมคืออะไรจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของพระราชวรมุนีหรือประยุทธ์ประยุทธ์โตในหน้า422อธิบายไว้ว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมยอดยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ผู้ยอดยิ่งหรือธรรมล้ำมนุษย์ได้แก่ฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมรรคผลหรือบางทีเรียกให้ง่ายว่าธรรมวิเศษบ้างคุณวิเศษหรือคุณพิเศษบ้างอุตริมนุสธรรมอวดได้หรือไม่จากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า429ในหัวข้อทรงยืนยันเอง
และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญโยชน์สามย่อมเป็นโสดาบันคือแรกถึงกระแสแห่งนิพพานมีอันไม่กลับตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในวันหน้านี้แลสมณะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสัญโยชน์สามอย่างก็สิ้นไปราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงย่อมเป็นสักทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้แลสมณะที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญโยชน์ในเบื้องต่ำห้าอย่างย่อมเป็นโอปปาติกะเกิดในรูปภพมีการปรินิพพานในภพนั้นๆไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆเป็นธรรมดานี้แลสมณะที่สามภิกษุทั้งหลายสมณะที่สี่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่นี้แลสมณะที่สี่ภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้จากอธิมุตตเถระคาถาพระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจับไว้ไม่ได้มีความกลัวหวาดเสียวมีหน้าผ่องใสเมื่อหัวหน้าโจรเห็นดังนั้นเกิดความอัศจรรย์ใจจึงได้กล่าวคาถาสรรเสริญสองคาถาว่าเมื่อก่อนเราจะฆ่าสัตว์เหล่าใดเพื่อบูชายัญหรือเพื่อทรัพย์ความกลัวก็ย่อมเกิดแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งสิ้นสัตว์เหล่านั้นย่อมพากันหวาดหวั่นและบ่นเพ้อแต่ความกลัวมิได้มีแก่ท่านเลยสีหน้าของท่านผ่องใสยิ่งนักเมื่อภัยใหญ่เห็นปานนี้ปรากฏแล้วเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญเล่าพระเถระเมื่อจะแสดงธรรมโดยมุ่งการตอบคำถามของนายโจรนั้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าดูกระนายโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิตความกลัวทั้งปวงอันเราผู้สิ้นสังโยชน์ล่วงพ้นได้แล้วอ้างจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่26ข้อ385ซึ่งเฉพาะจากพระไตรปิฎกเล่มนี้มีตัวอย่างทั้งพระเถระ
และเถรีที่สามารถค้นคว้าได้ถึง90ตัวอย่างด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีจากพระไตรปิฎกในเล่มอื่นๆอีกเช่นจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม14ข้อที่380สมัยหนึ่งท่านพระภักกุละเถระอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริพาชกชื่ออาเจละกัสสปะผู้เป็นสหายของท่านพระภักกุละครั้งเป็นคฤหัสถ์ในการก่อนเข้าไปหาท่านพระภักกุละถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ทักทายปราศัยกับท่านพระภักกุละครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับท่านพระภักกุละดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระภักกุละท่านบวชมานานเท่าไรแล้วท่านพระภักกุละตอบว่าดูกะละท่านผู้มีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วอัจฉระกัสสปะกล่าวต่อว่าข้าแต่ท่านพระภักกุละชั่ว80ปีนั้นท่านเสพเมถุนธรรมกี่ครั้งพระภักกุละตอบว่าดูกะละกัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลยแต่ควรจะถามเราอย่างนี้ว่าก็ชั่ว80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่ครั้งดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นและในตอนท้ายท่านก็ได้ยืนยันว่าดูกระท่านผู้มีอายุเราได้เป็นผู้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเพียง7วันเท่านั้นต่อวันที่8พระอรหัตผลจึงเกิดขึ้นดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าท่านโพธิรักษ์ประพฤติผิดธรรมวินัยเป็นอาจินนั้นจึงเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดจากความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัยแม้กรรมการมหาเถรสมาคมเองบางท่านก็ยังเข้าใจอยู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้นำคุณธรรมชั้นสูงภายในมาอวดโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นขั้นใดหากผู้ใดประพฤติล่วงถือเป็นปาราชิกในข้อที่4จากคำให้การของเจ้าคณะกทมพระสุเมธาธิบดีและคำฟ้องที่ระบุว่าท่านโพธิรักษ์ไม่ได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งกับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโดยได้พำนักอาศัยบ้านแทนวัดเรียกว่าพุทธสถานนั้นเราขอยืนยันว่าพุทธสถานของชาวอโศกเป็นอารามหรือวัดที่ถูกต้องตามธรรมวินัยดังในสมัยพุทธกาลที่มีเวรุวันหรือสวนไผ่เป็นอารามมีลัทธิวันสวนตาหนุ่มเป็นอารามมีเชตวันหรือสวนเจ้าเชษฐ์เป็นอารามมีเพศลาวันป่าไม้สีเสียดเป็นอารามคำว่าอารามในพุทธศาสนานั้นแปลว่าเป็นที่มายินดีมีต้นไม้ร่มรื่นหรือสวนต้นไม้อ้างจากหนังสือชื่อ45พรรษาของพระพุทธเจ้าโดยสมเด็จพระญาณสังวรหน้า87ซึ่งพุทธสถานของชาวอโศกทุกแห่งล้วนแล้วแต่เป็นอารามที่มีต้นไม้ร่มรื่นดังเช่นกับในสมัยพุทธกาลและท่านโพธิรักษ์ก็ได้พักพิงที่พุทธสถานสันติอโศกเป็นหลักแหล่งโดยไม่ได้ระเหเร่ร่อนดังบุคคลจรจัดแต่อย่างใดนอกจากนี้เสนาสนะหรือกุฏิที่พักของสงฆ์นั้นก็ได้ปลูกสร้างให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยในขนาดยาว12คืบพระสุคตและกว้างเพียง7คืบ
ซึ่งภิกษุรูปใดไปปลูกสร้างกุฏิให้กับตัวเองใหญ่กว่านี้ต้องถือว่าเป็นอาบัติหนักคือสังฆาทิเศษอีกด้วยอ้างจากหนังสือนวโกวาทหน้า3หมวดสังฆาทิเศษข้อที่6อีกทั้งโรงอุโบสถหรือโบสถ์ที่สันติอโศกก็ได้สร้างตามพุทธานุญาตที่กำหนดให้คือให้ใช้เรือนมุงแถบเดียวไม่ใช่มุงกันด้วยหลังคาหลายแถบหรือเป็นเรือนโล้นไม่ได้ประดับประดาหรูหราไม่ต้องมีช่อฟ้าใบรากาหางหงถ้าต้องการป้องกันสัตว์ร้ายก็ให้ยกพื้นสูงขึ้นเป็นเรือนชั้นหรือไม่ก็สมมุติกันที่ถ้ำหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิหารก็ได้ดังข้อความในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่4ข้อที่157ความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นหรือถ้ำที่สงฆ์จำนงให้เป็นโรงอุโบสถแล้วทำอุโบสถอันหนึ่งวัดหรืออารามที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในปัจจุบันเช่นวัดสุญญตารามของพระอาจารย์ยันตระอมโรภิกขุหรือวัดสวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสภิกขุก็ล้วนแต่มีเอกลักษณ์ของอารามหรือสวนป่าดังเช่นเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลอย่างไรก็ดีการออกข้อบังคับให้ภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องสังกัดวัดใดวัดหนึ่งนั้นนอกจากเป็นการบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติแล้วยังนับว่าเป็นข้อกำหนดบังคับที่ขัดต่อพระธรรมวินัยอยู่หลายประการเช่นหลักการข้อสันโดษซึ่งชีวิตของนักบวชเป็นผู้ที่ได้สละบ้านช่องเรือนชานออกมาเป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วนั้นพระพุทธองค์ทรงให้ใช้ชีวิตแบบผู้สันโดษเหมือนนกน้อยปีกแข็งที่มีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเมื่อปรารถนาจะถือไปทางทิศาภาคใดๆก็ถือไปได้เองเหมือนนกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันนั้นจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม9ข้อที่124เรื่องอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษนอกจากนี้นิสัย4และทุดง13อันเป็นพุทธประสงค์แห่งการบรรพชาและอุปสมบทนั้นพระพุทธองค์มุ่งให้บรรพชิตจะต้องขวนขวายอุตสาหะกระทำให้ได้ตลอดชีวิตนั่นก็คือบรรพชาอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอดิเรกลาภหรือลาภเหลือเฟือซึ่งจะเว้นเสียก็ได้คือวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโลนถ้ำจากพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่87และทุดง13ข้ออรัญญิกกังคทุดงคือถือเอาการอยู่ป่าเป็นวัดและรุกขมูลิกกังคทุดงคือถือเอาการอยู่โคนไม้เป็นวัดภิกษุผู้เคร่งครัดดังเช่นพระมหากัสสปะเป็นต้นย่อมไม่สามารถสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งได้รวมทั้งพระอัครสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าท่านประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึงภัยในอนาคต5ประการอันเป็นภัยที่เกิดจากการติดที่อยู่ที่อาศัยที่สะดวกสบายดีงามแล้วพากันละทิ้งการอยู่ป่าดังคำตรัสจากพระไตรปิฎกฉบับสังคยนาเล่ม22ข้อที่80ความว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบเสนาสนะดีงาม
เมื่อชอบเสนาสนะดีงามก็จักละความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดละเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดจักประชุมกันอยู่ที่บ้านนิคมและราชธานีและจักถึงการแสวงหาอันไม่สมควรไม่เหมาะสมต่างๆเพราะเหตุแห่งเสนาสนะดูกระภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตข้อนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น